ช่วงนี้อากาศมันดีเดี๋ยวพามาอัปเดตงานในร้านหน่อยดีกว่าก็ช่วงนี้ก็งานค่อนข้างจะตึงๆมือนะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วกันหลักๆเราจะมาอัปเดตคันนี้ก็มีคันนี้ X-Max นี่เจ้าของเดี๋ยวรอมารับแล้วคันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือเชือกปลายท่อนิดหน่อยพอซ่าก็รอคิวไปก่อนอันนี้ก็ FSX นะแล้วก็มีนี่คันนี้เลยฮะคันนี้เราลื้อเครื่องออกมาแล้วเดี๋ยวมาคุยคันนี้ก่อนแล้วกันคันนี้ก็มีฟอกข้อเหวี่ยงนะข้อเหวี่ยงก็เดิมๆนะฮะข้อเหวี่ยงก็ไม่ได้สดใหม่เท่าไหร่แต่เป็นเดิมๆนะแข้งนี่มีรอยคว้านมาแล้วนะฮะแต่ว่าแข้งเบอร์เท่าไหร่นะพินแข้งนี่คว้านเบอร์มาได้65แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นลูกประมาณ66นะต้องตีปอกก็ต้องคว้านเพิ่มนะก็มาดูฟอกอุปกรณ์พวกนี้ก็ฟอกอันนี้ก็มัดไฟปกตินะลูกกงลูกเกียร์จานไฟนะอันนี้ก็เป็นอะไรเดิมทั้งหมดอันนี้ก็แข้งข้างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการยิงทรายนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝาเดิมๆอันนี้เราไม่ใช้ละอันนี้ก็จะส่งคืนเจ้าของเขาเดี๋ยวจะทำเป็นสีวาวนะอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์ดีอันนี้ก็รื้อแล้วดีดันคัทอันนี้ก็จะใช้รื้อทำใหม่หมดนะครับลองดูแล้วกันนะส่วนดีมซูเปอร์คัพคันนี้ก็ไล่ระบบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวรอมัดไฟนะรอมัดไฟกับจานไฟนี่ฝั่งนี้นะมาดูอันนี้เปลี่ยนแม่เหล็กใหม่แล้วก็รอมัดไฟตัวใหม่นะอันนี้ก็รอมัดไฟเดี๋ยวรอไล่ระบบไล่อะไรถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะประมาณ 4-5 วันก็น่าจะส่งงานได้เดี๋ยวตามมาดูอีกคันนึงมาข้างในนี่มีเวฟ125 LVD คันนึงนะฮะก็เดี๋ยวรออันนี้มีเครื่อง KR ด้วยนะเครื่อง KR เดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันละเครื่อง KR ประมาณนี้นะครับนี่เครื่อง KR 150นะนี่งานคาร์บอนงานคาร์บอนของลูกค้านะเหลือ2ชิ้นยังไม่ได้คลีนนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีนิกอะไรของ LED 110 LED นะครับอีกคันนึงก็อีกคันนี้ฮะคันนี้ไฟไม่ได้มืดหน่อยนะอันนี้ของลูกค้าเดี๋ยวคันนี้จะมีการประกอบพรุ่งนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านนะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่จะเอารถมาช่วงนี้อะไรยังไงก็เชิญได้นะช่วงนี้ก็งานถือว่าเต็มมือแหละแต่ว่ามันช่วงเดือนบวชก็รถจะประมาณนี้เริ่มเยอะหน่อยนะก็ช่วงนี้ก็ใครที่จะมาทำงานหน้าร้านจบวันเดียวยังไงก็ทักแชทมาก่อนนะแต่ส่วนที่งานนี้เราก็ได้อัปเดตไปแล้วขอบคุณมากนะที่ไว้วางใจให้ที่ร้านดูแลให้นะครับขอบคุณมากๆทางแฟนยาลาก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตงานเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวใครที่มาอาทิตย์หน้านี่ต้องไปเจอกันที่สาขาตลาดเก่าแล้วนะสาขานี้ก็เริ่มจะเปิด2สาขานะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาอัปเดตอะไรหน่อยเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็คันนี้โปรเจกต์สีวาวนะ66ชัก7โดยประมาณนะโปรเจกต์สีวาวลิ้นเต็มระบบเลยก็ตามมาดูแล้วกันเดี๋ยวบอดี้เดี๋ยวติดต่อลูกค้า